สวัสดีครับวันนี้มาทำ text animation ในลักษณะตัวหนังสือเล่มหนึ่งรู้สึกว่ากำลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในพวกการ์ตูนโคมิกต่างๆพร้อมทั้งมีปลั๊กอินมาแจกกันด้วยเรามาเริ่มกันเลยครับผมขอเริ่มจาก delete ชุดนี้ทิ้งไปเลยตัวนี้ด้วย delete ซึ่งตอนนี้มี composition เดิมอยู่เป็นขนาด Full HD 1920x1080 30 frame per second 2 วินาทีพื้นสี background ของ composition เลยนะครับไม่ได้สร้างเลเยอร์อื่นขึ้นมาเป็น background ใช้สีนี้เลยคลิกขวาครับ New Text พิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาก็เลือก Font เอาตอนนี้มันควรจะเป็นตัวที่มีเอียงๆติดๆกันหน่อยนะครับมันจะดูเด้งดึงดูสมูทดีกด Ctrl Alternate Home แล้วก็กด Ctrl Home เอามาอยู่ไว้กลางๆเอาแบบเต็มๆเลยขนาดนี้จากนั้นกด Ctrl Shift C เพื่อ Pre-compose Layer Text นี้เพื่อเรามาเปลี่ยนข้อความทีหลังคลิก OK จากนั้นกด Ctrl D 3ครั้งcopy มา3 layer รวมเป็น4 layer ปิดตาเปิดเฉพาะตัวที่2ก่อนตัวที่2เราจะเอามาทำเป็นสี gradient เราจะใช้ layer style ครับคลิกขวา layer style ใส่ gradient overlay เข้าไปคลิกขวาอีกทีนึงใส่ไปอีกตัวนึงเป็น inner shadow และมาตั้งค่ากันอาจจะปิดตา Inner Shadow ก่อนและเปิด Gradient Overlay มา Edit Color ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่สีเข้าไปอยากให้มันเป็นสีโคมิกอะไรยังไงก็ขอเลือกเป็นประมาณนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสีแสดปรับ Angle สักหน่อยก็ได้อยู่สัก95หรือ90ประมาณนี้แล้วไปปรับค่า Inner Shadow เปิด Inner Shadow ปรับค่า Distance ลองเลื่อนดูแล้วก็ปรับมุมสักประมาณนี้ครับแล้วก็เพิ่มไซส์ไปสัก10ปุ๊บประมาณนี้ตัวแรกส่วนตัวที่2ก็คือเปิดตาเลเยอร์บนไปที่หน้าต่าง Effect and Preset พิมพ์คำว่า Venetian ก็คือมูลี่นะฮะ Venetian Blind เอาเข้าไปใส่ในเลเยอร์แรกปรับค่า Transition Completion สัก90ปรับ Direction เป็นลบ 15ปรับเฟเธอร์สัก2ประมาณนี้กดที่ลด opacity เหลือ 50% ใส่ลวดลายจากนั้นก็มาเลเยอร์ที่3ตัวนี้เปิดตาคลิกขวาใช้เลเยอร์สไตล์อีกเหมือนกันตัวนี้เราจะใส่สโตรกเข้าไปเปิดเข้าไปในสโตรกสโตรกแรกขอเป็นสีขาวปรับไซส์ลองดูสัก25ไหมฝุกหรือ20ก็พอแล้วมาเลเยอร์ที่4เปิดตาคลิกขวาสโตรกอีกเช่นกันเลเยอร์สไตล์สโตรกคลิกขวาเลเยอร์สไตล์ตัวนี้ใส่ Drop Shadow เข้าไปด้วยแล้วมาทีละตัวมาเพิ่มสโตรกก่อนสโตรกเอาเป็นสีประมาณนี้ให้มันเป็นการ์ตูนหน่อยปรับไซส์เมื่อกี้มันเท่าไหร่ลอง25ดูเพิ่มไปอีกเป็น28แล้วก็ไปที่ Drop Shadow เพิ่ม Distance ครับ Distance ลองดูเพิ่มอีกเหลือ40แล้วปรับเพิ่มไซส์สัก15
ปรับองศาดูนี่สักประมาณนี้ก็ได้เพิ่ม distance อีกสักหน่อยเป็น45ก็ได้ก็เรียบร้อยในขั้นตอนของการจัดฉากแต่งรูปลักษณ์ให้สวยงามจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปเข้ามากันที่ Layer Text นี้มาทำ Animation กันโดยเราจะใช้ปลั๊กอิน Animation Text ปกติเราก็จะใช้ตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมครับเพิ่ม Animate เข้าไปอะไรทำนองนี้แต่ทีนี้มันจะมีปลั๊กอินที่อำนวยความสะดวกให้เราเมื่อดาวน์โหลดลงมาแล้วก็แตกไฟล์นะครับไปดูกันไฟล์มันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะจะมีโฟลเดอร์เมื่อแตกเป็นโฟลเดอร์ออกมาแล้วซึ่งรวมอยู่2ปลั๊กอินด้วยกันอยู่ในนี้จะ copy ทั้งหมดก็คือลากคลุมแล้วกด Ctrl C ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเอาเฉพาะ3ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไอนามสกุล text กับ PDF เนี่ยอาจจะไม่ต้องเอาไปก็ได้ทบทวนอีกทีนึงนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วแตกไฟล์ปุ๊บก็จะมีโฟลเดอร์ได้โฟลเดอร์ขึ้นมาก็คือโฟลเดอร์แบบนี้แล้วเราก็จะก๊อป3ตัวนี้ตัวนี้เว้นมาแล้วก็มาตัวนี้หรือจะเอาทั้งหมดไปเลยก็ได้เอาไปไหนเอาไปที่เราติดตั้งโปรแกรม Adobe After Effects ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Local Disk 4 Disk 4เข้าไปที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็เข้าไปที่ Adobeแล้วก็เข้าไปที่ Adobe เวอร์ชันที่เราติดตั้งไปที่ Support File แล้วไปที่ Script จากนั้นก็เข้าไปที่ Script UI Panel เอาเข้าไปกด Ctrl V คือก๊อปมาวางไว้ในนี้ซึ่งผมมีอยู่แล้วนี่ครับตัวที่ว่าก็เป็นโฟลเดอร์ย่อยแล้วก็เป็นตัวนี้ East and WithText evo 3ตัวนี้ผมมีอยู่แล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะทบทวนส่วนใหญ่เราจะติดตั้งโปรแกรม Adobe After Effects ไว้ที่ Drive C โปรแกรม File Folder Adobe Folder Adobe After Effects CC เวอร์ชันเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็จะไป Support File Script Script UI Panel ปิดทีนี้มันก็จะมาปรากฏอยู่เราต้องปิด After Effects แล้วค่อยเปิดใหม่และเมื่อเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็มาที่ Windows นี่ครับมันจะมาปรากฏที่ตรงนี้แล้วก็เรียกเปิดหน้าต่างเลยปลั๊กอินหรือว่าสคริปต์ตัวแรกก็คือ Text Evo ปุ๊บนี่ก็จะมีหน้าต่างนี้ให้เราใช้งานซึ่ง Text Evo ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการใช้งานเกี่ยวกับ Text Animationโดยปกติแล้วเวลาเราทำแอนิเมชันกับเทคนี่เราก็จะใช้ตัวพวกนี้ใช่ไหมฮะเราคงจะชำนาญกันละปลั๊กอินตัวนี้มันก็จะมาอำนวยความสะดวกเราก็คือเขาก็มีให้เลือกว่าจะเป็นแอนิเมชันอินหรือเอาเลือกเอาผมเลือกอินก่อนอื่นต้องมาคลิกที่ Text Layer ก่อนเลือกอินตอนนี้อินดิเคเตอร์เราอยู่ตรงนี้เราเลื่อนมาด้านหน้าสุดแล้วก็คลิก apply เมื่อ apply ปุ๊บเขาก็จะสร้าง animator แล้วเขาตั้งชื่อ animator เป็น text evo in เปิดเข้าไปดูนะครับเปิดเข้าไปดูก็จะเป็น expression ก็คือเป็น selector อย่างเดียวก่อนอย่างที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนี่ครับเป็น expression selector expressionจำกันได้นะครับ selector เราจะมีอยู่3ตัวนี่ครับ selector มี range selector ที่เป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นจำนวน character จำนวนตัวอักษรแล้วก็มี selector แบบ weekly weekly ก็เป็นการสั่งแล้วก็มี selector แบบ expression ซึ่งเป็นตัวที่ดีที่สุดเป็นตัวที่นิ่มนุ่มนวลที่สุดในการทำ animation เจ้า plug in หรือว่า script ตัวนี้ก็คือเขาจะใช้ expression เป็น selector เมื่อเรา apply มาเนี่ยเขาก็จะมาสร้างแค่ expression อยู่ใน amount ของ expression selector ไว้ให้อยู่ตรงนี้พร้อมกันนั้นเขาก็จะมาสร้าง effect อีกชุดหนึ่งจะมีอยู่3ชุดนั่นก็คือ
ก็เป็นสไลเดอร์ปกตินี่นะฮะนึกออกไหมฮะสไลเดอร์ที่เราเลือกใช้นี่มาดูตรงนี้ก็ได้ Effect Accretion Control ปกติเราจะเอาสไลเดอร์ซึ่งไม่ค่อยมีผลอะไรเอาไว้กำหนดปริมาณตัวเลขเฉยๆเพียงแต่ว่าเขาใส่มาให้เลยแล้วเขาก็โยงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่มาดูหน้าต่าง Effect Control ก็ได้นี่ครับจะเป็นตัวแรกเขาให้ชื่อเป็นสไลเดอร์ Evolution Inแล้วก็มี delay แล้วก็มี reverse ถ้าเรามาดูตรงนี้ evolution in นี่นะฮะก็จะมี keyframe ก็กำหนด keyframe ให้เลย2ตัวก็คือชัก slider ตัวนี้มันก็ไปโยงอยู่กับค่าคล้ายๆกับค่า start และ end ของ range selector ครับเนี่ยฮะ100แล้วก็ไป0คล้ายๆกันแต่ว่าเจ้าสไลเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะไปโยงค่ากับปริมาณของตัวนี้นี่นะฮะมันจะผูกโยงกันเจ้า expression ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็น expression delay ถ้าวิเคราะห์กันเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยเป็น expression delay ถามว่าทำไมต้อง delay ก็เพราะว่าต้องการให้มันสมูทคือถ้าเราใช้ range selector แล้วเราไปใช้เจ้า ramp up ramp down มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะเขาจะทำ animation กันทีละตัวอักษรเลยย้อนกลับไปดูนะฮะเรื่อง text animation แต่พอ expression แล้วมันจะ delay ทีละกี่เฟรมก็มากำหนดค่าในสไลเดอร์ตรงนี้นี่ฮะฝั่งซ้ายเนี่ยตอนนี้ค่า default ก็กำหนดให้ delay 2เฟรมมันก็จะได้นิ่มนวลขึ้นเปอร์เซ็นต์การจะทำแอนิเมชันมันก็จะได้นิ่มนวลขึ้นส่วนอินเวิร์สนี่ก็ไม่มีอะไรก็มากลับค่าเฉยๆว่าเราจะทำแอนิเมชันจากตัวอักษรแรกหรือจะเริ่มจากตัวอักษรหลังแค่นั้นเองทีนี้ลองเลื่อนดูมันก็ยังไม่ปรากฏอะไรขึ้นเพราะว่าเรายังที่จะต้องใส่ว่าเราจะใส่ property อะไรเข้าไปซึ่งชุดนี้มันก็คือเขาก็เอามาใส่ไว้ในชุดนี้อยู่แล้วนี่มีครบเลยปึ๊บนะครับส่วน based on ก็คือ letter หรือว่า character ตัวนี้ไงหรือจะเป็น letter spaceless ก็คือไม่รวมช่องไฟช่องว่างเผื่อเราเคาะ space bar แล้วก็เป็น word แล้วก็เป็น line เหมือนกันเลยนะครับทีนี้อ่ะตัวนี้เราจะเพิ่มอะไรดีจะแอนิเมชันใส่ anchor point เข้าไปแล้วก็เพิ่ม scale เข้าไปปุ๊บนี่เมื่อเพิ่มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเพิ่มตรงนี้ให้เรานี่เห็นไหมฮะ anchor point scale แล้วก็มีตัวแดงๆนั่นหมายความว่าเขาก็จะมี expression โยงไปด้วยโยงไปไหนก็จะโยงไปตรงนั้นแหละฮะตรงนี้ไงตรงที่กรอกค่าเข้าไปทำให้เรากรอกค่าตรงนี้ได้ง่ายๆ expression พวกนี้เราก็มากรอกที่ตรงนี้เลยลองเลื่อนดูค่า default ตอนนี้ scale 0จำได้ไหมฮะถ้าเราใส่0เนี่ยนั่นก็คือจากไม่มีอะไรแล้วค่อยเด้งขึ้นมาเต็ม100นี่นะครับจาก0แล้วก็เด้งขึ้นมาเต็ม100แล้วก็มีค่า default ของ anchor point อยู่บวกแกน y50พิกเซลบวกแกน y 50พิกเซลด้วยเด้งขึ้นมาทีนี้เรามาเริ่มกันเลยผมขอปรับค่าสเกลเป็นค่า y ให้มันหดลงไม่ใช่ว่าจาก0เด้งขึ้นมา100ผมจะตั้งเป็น150แกน y อย่างเดียวตรงนี้มันไม่ลิงก์กันนะฮะ x y z เนี่ยเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่สไลเดอร์แต่มันก็เป็น expression ตัวหนึ่งถ้าเรามาดูตรงนี้Effect Expression ก็คือ 3D Point เป็นการกำหนดค่าตัวเลขโยงมาที่ตัวนี้ไงตัว Anchor Point ตัวนี้โยงมานะครับแต่ตอนนี้ถ้าดูในนี้เนี่ยมันเป็นแค่ XY เพราะเราไม่ได้เลือกเป็น 3D นะพอเราให้มันสูงกว่า 100%มันก็จะเริ่มจากนี่150แล้วก็หดลงมานี่มันมี anchor point อยู่แกน y แค่50
ผมยกให้มันสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นใส่ไป150ฟุตเรามาดูกันผลที่ได้นี่ผลที่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเริ่มหัดใหม่ๆเนี่ยแค่นี้นี่ก็ถือว่าหรูและนิ่มนวลมากแต่มาถึงวันนี้มันไม่พอแล้วสำหรับแอนิเมชันแค่นี้แค่นิ่มนวลแค่นี้ไม่พอมันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็ไปเพิ่มเติมเอาได้ไปหัดเล่นกันดูนะครับคงอธิบายได้ไม่หมดแต่มันเหมือนกันเลยเหมือนกับการที่เราทำเองเลยเหมือนกับการที่เราทำเองเลยอ่ะผมขอปิดไปจากนั้นมาดูกันกด U ดู keyframe keyframe ตรงนี้แล้วเรามาดูกราฟกันลากคลุมเปิดกราฟดูนี่ตอนนี้มันเป็น value graph ลองเลื่อนดูปุ๊บทีนี้ถ้าเราจะให้มันเด้งดึงเนี่ยเราต้องมาทำเป็น bounce overshoot ถูกไหมครับOvershoot เราเคยเรียนไปแล้วนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องเอา expression มาใส่ที่ค่าสไลเดอร์นี้เพื่อต่อเจ้า sine wave ตรงนี้เอามาหารแล้วก็มันทำให้มันเด้งถึงเป็น Overshoot ทีนี้เราไม่ต้องละเรามี plug-in อีกตัวนึงมาเสริมเป็นการกำหนดเป็นการทำค่า keyframe การดัดกราฟอ่ะพูดง่ายๆอีกตัวหนึ่งเราใส่เข้าไปแล้วนั่นก็คือตัวนี้ครับสคริปต์ตัวนี้ is and with คลิกนี่มาแล้วหน้าต่างตัวนี้มันเป็นการจัดการกับ keyframe ครับการจัดการกับ keyframe เนี้ย all key หรือตัว start และ end หรือ start อย่างเดียวส่วนใหญ่มันคล้ายๆกันซ้ำๆกันทั้งทุก keyframe หรือว่า in หรือ out ก็คล้ายๆกันฝั่งนี้จะมีเยอะเลยจะให้ดัดเป็นแบบไหนมันถ้าเกิดว่าเอาแบบสำเร็จรูปจะเป็น back out exponential in มันก็เหมือนกับเรามาเลือก keyframe ตรงนี้อยู่ดีแหละนะครับจะลองให้ดูสักตัวหนึ่งอ้าว exponential เลือกไว้ก่อนแล้ว exponential เอาเฉพาะ keyframe out แล้วกันนะครับเลือกเอาเราต้องมาลากคลุมคีย์เฟรมด้วยดูกราฟตอนนี้ก่อนตอนนี้เป็น value graph นะครับซึ่งมันก็เป็น ease อยู่แล้วถ้าไม่ให้เป็น ease เราก็กด control คลิกปุ๊บกลายเป็น linear ปกติดูกราฟก็จะเป็นแบบนี้ลากคลุมคีย์เฟรมแล้วก็ apply เลยตุ๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆมันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือเขาใส่ expression มาให้แล้วเห็นไหมครับสไลเดอร์ตัวนี้กลายเป็นสีแดงแล้ว expression อะไรมันก็คือ expression bounce ไง overshoot ไงนี่ไงฮะเขาใส่ expression มาให้แล้วไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อเปิดกราฟดูอีกทีแล้วมาคลิกกราฟตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับจำได้ไหมฮะผมสอนพื้นฐานไปแน่นมากเลยถ้า expression นั้นไม่เอาคำว่า value มาใช้เนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะดำเนินการตามกราฟของ expression อย่างเดียวมันจะไม่ไปสนใจค่ากราฟจาก keyframe เลยเพราะ expression ไม่ได้เรียกvalue เดิมมาใช้เลยจำได้นะครับไม่ได้เรียก value เดิมมาใช้เลยนี่จะเป็น expression เป็นสคริปต์ที่ละเอียดมากๆช่วยอำนวยความสะดวกให้เราลองดูกราฟนี่ไง is exponential เฉพาะตัว out exponential กราฟ exponential ก็เป็นแบบนี้ exponential ลากคลุมปุ๊บแล้วลองเปลี่ยนเป็น bounce และ apply ตุ๊บนี่เห็นไหมฮะเดาได้เลยไหมครับนี่กราฟอย่างนี้เลยเหมือนลูกปิงปองตกลองดูตึงเห็นไหมครับลากคลุม keyframe หลังเลือก out นะฮะถ้าเป็น back ล่ะ apply ตุ๊บ
แบ็กเนี่ยมันก็คือโอเวอร์ชูตแต่ว่าโอเวอร์ชูตแบบนิดเดียวโอเวอร์ชูตนิ่มเกินนะนิ่มเกินไปนะฮะโอเวอร์ชูตลากคลุมแล้วเราเปลี่ยนเป็นอีลาสติกแอพพลายปุ๊บนี่มันโอเวอร์ชูตแบบ2เด้งโอเวอร์ชูตแบบ2เด้งนี่ตัวนี้ที่เราจะใช้นะครับเอาอธิบายกันคร่าวๆนะครับคิดว่ามันยังเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกพอสมควรเลยทีนี้ผมขอปิดเลยใช้ตัวนี้แหละแล้วเรายังไป modify expression เข้าได้ expression simple ง่ายๆที่ผมก๊อปมาจากของคุณแดนน่ะมันมาต่อยอดตรงนี้นะฮะก็คือมันจะมาต่อปลายนี้แต่ expression ตัวนี้เนี่ยเขามาดัดแปลงเลยเขาไม่เอาค่า value เดิมจากกราฟมาใช้เลยเขามาใส่ตรงนี้เลยแล้วเราก็ไป modify ตรงนี้ได้ modify อะไรตัวแรกก็เป็นช่วงเวลาไง periodเมื่อสักครู่เนี่ยมันใช้เวลายืดยากเกินไปเรามาลดจากจุด8เหลือจุด5แล้วกันสั้นๆแล้วก็เพิ่ม amplitude เพิ่ม amplitude เป็น90คลิกออกมาแล้วดูกราฟใหม่นี่มันต้องอย่างนี้มั่งปึ๊บนะมันต้องอย่างนี้ลองดูฟุบนี่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากมายนะครับคร่าวๆปิดแล้วติ๊กเพิ่ม motion blur เข้าไปด้วยแล้วดูกันว่าผลเป็นยังไงประมาณนี้ก็เรียบร้อยทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นจากฝั่งนู้นไปดูกันผมขอ offset มาสัก5เฟรมกด alternate เพดดาว1 2 3 4 5แล้วเรามาดูกันลืมเรามาติ๊กตรงนี้ครับ collab ปุ๊บเอาใหม่นี่สวยงามเลยเอาเครื่องมือไปใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องแอนิเมชันลักษณะนี้อย่างเดียวจะเด้งขึ้นมาจากด้านล่างก็ได้จะเฉียงจะอะไรก็ได้เห็นไหมครับสมัยนี้พวกการ์ตูนโคมิกเนี่ยกับเทคแอนิเมชันเนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะนี้กันเยอะก็น่าจะโอเคเอาไปประยุกต์ใช้กันน่าจะอำนวยความสะดวกได้มากพอสมควรเลยสำหรับสคริปต์2ตัว Text Evolution Text Evo กับ Is and Wish นะครับTech Evo แล้วก็ Is and Wish สคริปต์2ตัวอำนวยความสะดวกได้ซึ่งเจ้าสคริปต์2ตัวนี้ที่สามารถเอามาแจกได้ก็เพราะว่าในช่วงนี้เขาให้เรากำหนดราคาเองได้โดยไปที่เว็บนี้ครับเว็บ AE Script บวก AE Plugin เนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้เรากำหนดราคาใส่เข้าไปเองมันก็เหมือนกับแจกฟรีเราใส่ราคาไปศูนย์เหรียญเราก็สามารถสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องเสียเงินคล้ายๆก็แจกฟรีผมก็เลยเอามาแจกจะไปโหลดจากต้นฉบับเลยหรือจะเอาจากของผมก็เลือกเอานะครับทั้ง2ตัวเลยเอาละครับสำหรับคลิปโบนัสคลิปแรกของเดือนนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ